พี่คะรีบไปเลยค่ะหนูรีบมากเลยค่ะเออคือพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะคะเออพี่ไม่ใช่โชฟเออคือหนูรีบไปอะค่ะวันนี้ฝึกงานวันแรกด้วยอะหนูไม่อยากสายอะค่ะเออแล้วเราจะไปที่ไหนอะพี่ไม่รู้ทางสินะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูบอกแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วอะค่ะพี่เออพี่รู้ค่ะไปสิคะพี่หนูรีบโอเคได้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะถึงเวลาทันพอดีเลยอ่ะพี่นี่เป็นคนขับรถที่สุดยอดมากเลยนะคะแถมยังสวยด้วยคือหนูต้องรีบไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะหนูจ่ายตัดบัตรแล้วนะคะรีบขนาดนั้นลูกสวัสดีค่ะพี่ทับทิมสวัสดีค่ะคุณลินยังไม่มาเลยค่ะพี่ทับทิมคอยยังชั่วนี่ถ้าหนูมาใส่วันแรกนี่โดนเขม็นแย่แน่เลยอะค่ะมานั่งพักก่อนเออแต่ก็แปลกนะปกติคุณลินอะจะมาตรงเวลาตลอดอันนี้อะที่นั่งหนูนะเนี่ยพี่จัดไว้หน้าห้องคุณลินเลยตรงนี้เลยเหรอคะตรงนี้สิจ๊ะเป็นเลขาหนูจะนั่งตรงไหนล่ะอ๋อค่ะค่ะทำไมมันยังไม่ตัดบัตรอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยเหมือนเราไปโกงพี่เขาเลยอ่ะสงสัยจะต้องส่งข้อความไปในแอปนั้นซะละสวัสดีค่ะคุณลินคุณลินมาแล้วอ้าวพี่พี่มาทวงเงินใช่ไหมคือหนูว่าหนูตัดบัตรไปแล้วนะแต่ทำไมมันยังไม่ตัดให้หนูอ่ะนี่หนูพูดอะไรคะเนี่ยรู้จักคุณลินด้วยเหรอคะไม่ได้รู้จักขนาดนั้นค่ะแค่เจอกันเมื่อเช้าก่อนมาออฟฟิศเนี่ยค่ะคุณลินเจ้าของบริษัทนี้เองคุณลินคะนี่น้องฮานาค่ะที่จะมาฝึกงานเป็นเลขาช่วง3เดือนนี้ค่ะอ๋อค่ะเราตกใจอะไรสวัสดีคุณลินสิสวัสดีค่ะพี่ทัพทิมคะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรบกวนเอาเอกสารที่ลินสั่งให้เตรียมก่อนประชุมมาให้ลินที่ห้องก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะนั่นคุณลินเจ้าของบริษัทเหรอคะใช่ค่ะนั่นน่ะคุณลินเดี๋ยวยังไงพี่มาสอนงานอีกทีนึงเนาะเนี่ยแต่ว่าเอาเอกสารเนี้ยไปให้คุณลินก่อนพี่เตรียมไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าไปเลยคุณลินรออยู่ได้ค่ะเชิญค่ะนี่เอกสารค่ะคุณลินนี่หนูจำพี่ไม่ได้จริงๆหรอจำได้สิคะคือหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าพี่ไม่ใช่คนขับรถอ่ะก็พี่จอดรถหน้าบ้านหนูอ่ะหนูไม่รู้อะหนูคิดว่าพี่เป็นคนที่ขับรถที่หนูเรียกมาแล้วแล้วอะไรแล้วหนูก็เพิ่งมารู้อะว่ามันยังไม่ตัดบัตรอะแต่ปกติมันก็ตัดบัตรนะคะหนูขอโทษค่ะคุณลินนี่หนูจำหน้าพี่ไม่ได้จริงหรอจำได้สิคะก็พี่คือคนขับรถที่มาส่งเมื่อเช้าดูหน้าพี่ให้ชัดอีกทีไหมนี่หนูจำพี่ไม่ได้จริงหรอเมื่อก่อนเนี่ยหนูตามพี่ต้อยต้อยอย่างกับลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบ
จะจำได้ไม่เจอกันมาตั้งนานเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยดูไม่ใช่ลูกเจี๊ยบละน่าจะเป็นฮิปโปมากกว่าละมั้งพี่ลินแล้วทำไมพี่ลินถึงจอดรถหน้าบ้านหนูอะคะคือที่จริงเนี่ยพี่ก็จอดหน้าบ้านพี่นี่แหละแต่สงสัยมันน่าจะเป็นความบังเอิญที่บ้านพี่กับบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ตรงข้ามกันจริงเหรอคะเนี่ยก็ใช่เนี่ยสิพี่ยังตกใจอยู่เลยแต่พี่รู้สึกว่าพี่น้อยใจอะเนี่ยที่เราจำพี่ไม่ได้อะก็หนูรีบอะก็เลยไม่ได้มองหน้าพี่ชัดๆไหนดูซิถ้างั้นเนี่ยพี่ขอดูหน้าหนูชัดๆได้ไหมไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเนี่ยคิดถึงจังเลยไหนโอ้โหยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเจ้าลูกเจี๊ยบขี้มูกย้อยของพี่ไหนตอนนี้ยังขี้มูกย้อยอยู่ป่ะเนี่ยฮะขี้มูกหนูไม่ย้อยแล้วนะแล้วหนูก็ไม่ใช่เด็กแล้วด้วยพี่เลิกแกล้งหนูได้แล้วเข้ามาได้ค่ะขอโทษค่ะคุณลินบังเอิญมีเอกสารที่อัปเดตมาเพิ่มเติมค่ะอ๋อค่ะพี่ทัพทิมคะถ้ายังไงเนี่ยลินขอฝากน้องฮานาด้วยนะคะพอดีว่าน้องฮานาเนี่ยเขาเป็นน้องเป็นเด็กฝึกงานที่เข้ามาทำงานแรกค่ะพี่ทราบแล้วจ้ะแต่ถ้าไม่มีอะไรพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วก็ออกไปนะหนูขัดพี่ทำไมอ่ะก็หนูไม่อยากใช้อภิสิทธิ์ที่รู้จักพี่อ่ะหนูกลัวคนอื่นเขาเข้าเมนหนูเหรอใช่ค่ะโอเคงั้นก็ได้งั้นพี่จะไม่บอกใครแล้วกันงั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวสิมีอะไรจะใช้หนูเหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยที่หนูบอกว่าพี่สวยเนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอย่างนั้นละค่ะงั้นถ้าพี่สวยแล้วเนี่ยถ้าพี่จะจีบหนูเนี่ยหนูจะชอบพี่ไหมอะไรนะคะก็หนูน่ารักอ่ะพี่จีบหนูได้ไหมล่ะอะไรนะคะดูเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวกันซะหน่อยเป็นผู้หญิงแล้วมันยังไงเดี๋ยวเนี่ยโลกก้าวกระโดดไปตั้งไกลแหละจะเพศไหนมันก็รักกันได้หมดแหละอือฮึถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพี่จีบได้เนาะงั้นสรุปว่าพี่จีบได้แล้วเนาะต้องคิดนานขนาดนี้เลยหรอนี่พี่แค่จีบเราเองนะไม่ได้ขอแต่งงานสักหน่อยหนูขอตัวก่อนนะคะคุณลินเราได้น้องฮานามาช่วยงานคุณลินนะคะวันนี้เราก็ได้พนักงานน้องใหม่มาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็น้องเบลจะมาทำงานฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ชื่อพี่กัปตันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราชื่อนิกนะเราสองคนน่าจะอายุเท่าๆกันยินดีให้รู้จักนะยินดีให้รู้จักค่ะก็เดี๋ยวน้องเบลนะคะต้องมาทำงานทีมคุณชาค่ะคุณชาก็จะนั่งอยู่ตรงโต๊ะนี้นะคะค่ะค่ะพี่ชาสวัสดีค่ะปกติเขาละจ้ะไม่ต้องกลัวนะคะยังไงน้องเบลเดี๋ยวนั่งโต๊ะนี้ได้เลยนะคะค่ะก็มีอะไรเดี๋ยวก็ถามพวกพี่ได้เลยนะคะพวกพี่ไม่ดุค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนแถวนี้ดุก็ตามนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโชคดีสวัสดีค่ะพี่ชาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่ชา
าคะพี่ชาคะคือเบลมีเรื่องอยากรบกวนนิดนึงอะค่ะพูดมาเลยพี่ฟังอยู่พอดีว่ามีเอกสารตรงนี้ที่เบลไม่เข้าใจนิดนึงอะค่ะตรงไหนตรงนี้ค่ะไกลขนาดนั้นจะเห็นไหมจริงด้วยไหมค่ะมาได้ไงอ่ะก็พี่เป็นคนเลื่อนเก้าอี้มาหาหนูไงคะไม่ใช่มันอ๋อค่ะข้อมูลตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะช่วงแรกตรงนี้มันก็คือข้อมูลส่วนของออฟไลน์แล้วตรงนี้มันก็คือข้อมูลส่วนของออนไลน์อ๋อค่ะเบลก็ว่าทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันงั้นถ้าเบลมีอะไรสงสัยอีกเดี๋ยวไปถามนะคะมาได้ไงวะเนี่ยถ้าน้องเขาจำเรื่องคืนนั้นน่าจะทำไงวะแต่เมื่อกี้ก็เห็นหน้าเราแล้วคงจำไม่ได้แหละเออก็น่าจำไม่ได้หรอกพี่ชาคะพี่ชาคะพี่ชาคะเฮ้ยอุ๊ยพี่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะพี่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเบลไปเป่าลมมันก็แห้งแล้วว่าแต่พี่ชาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นใจลอยจังเบลเรียกตั้งหลายครั้งอ๋อก็ พี่
นี่ไงพี่ยืนอยู่หน้าเครื่องชงกาแฟพี่ก็มาชงกาแฟพี่คิดว่าจะชงกาแฟใช่อ๋อค่ะแต่นี่ที่คนอยู่มันน้ำเปล่านะคะก็คนน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อยใส่กาแฟลงไปทีหลังไงคนน้ำเปล่าเนี่ยนะคะใช่เป็นสูตรของพี่เองแบบว่ากาแฟมันจะละลายง่ายขึ้นแล้วมันจะอร่อยขึ้นอ๋อค่ะเดี๋ยววันหลังเบลลองเอาไปชงบ้างเออพี่ว่าอย่าเลยแบบบางทีพี่อาจจะอร่อยคนเดียวก็ได้ไงอ๋อเออแต่ พี่ว่าพี่ไปทำงานก่อนนะได้ค่ะพี่ไม่เอากาแฟหรอคะแต่นั่นมันน้ำเปล่านะคะไม่ใช่กาแฟมันเป็นน้ำเปล่าพี่ชาคะคือเบลมีเรื่องสงสัยตรงนี้นิดนึงอะค่ะพี่ช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมคะง่ายตรงไหนอ่ะตรงนี้ค่ะคือตรงเนี้ยมันคือยอดขายของบริษัทซึ่งบริษัทเรามันมีหลายสาขาใช่ป่ะทีเนี้ยพอแต่ละสาขามันก็จะมีสาขาย่อยอีกทีนึงพวกสาขาย่อยมันก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ของแต่ละสาขาของเขาส่งมาให้ทีมเรารวบรวมอีกทีนึงแล้วก็เบลคิดอะไรอยู่เนี้ยฟังที่พี่พูดได้เปล่าเบลคุ้นหน้าพี่มากเลยอะค่ะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่นะแต่ว่าเบลคุ้นหน้าพี่จริงๆนะคะพี่ว่ามันไปไม่ได้หรอกคือคนเรามันจะแบบว่าเคยเจอกันมาก่อนแต่ไม่ได้รู้จักกันแล้วมาทำงานที่เดียวกันแล้วบ้านก็ไม่อยู่ใกล้กันพี่ว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะพี่ว่าเราน่าจะจำผิดแหละจำผิดก็ได้ค่ะแต่ว่ามันคุ้นจริงๆนี่นาแล้วไม่ทำงานแล้วหรออ๋อส่งเย็นนี้นะค่ะตั้งใจทำงานไปพี่ชาเอากาแฟไหมคะหนูจะไปเอากาแฟไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปาเองโอเคค่ะพี่ชากินขนมไหมคะไม่เป็นไรหนูกินเลยงั้นเอาน้ำส้มไหมคะกินเลยขนมอันนี้ก็มีนะเอาไหมไม่เป็นไรหนูกินเลยไม่กินก็ไม่กินอาจารย์จุมก็หิวเหมือนกันนะพี่ชากินขนมด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรค่ะว่าแต่พี่ชามีอะไรให้เบลช่วยไหมคะไม่มีนะเบลช่วยถือไปที่โต๊ะไหมคะไม่เป็นไรพี่ถือได้น้องเบลไม่ต้องเสียใจนะคะคุณชาเขาก็เป็นแบบนี้แหละใช่ใช่คนเหลือก็รวมกันแหละแต่ว่าเบลว่าเบลไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเบลก็จะชวนพี่เขาคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆส
ักวันพี่เขาก็ต้องยอมคุยกับเบลเบลมั่นใจค่ะมาเช้าจังนะเราอ่ะก็จะไหนมาเช้าจะให้เรียกขายหนูมาสายได้ไงล่ะคะไม่ต้องมาเช้าขนาดนี้ก็ได้ปกติช่วงเช้าเนี่ยพี่ไม่มีอะไรให้ทำหรอกปกติก็เห็นให้ทำตลอดไม่เห็นว่าพี่ไม่มีอะไรให้ทำแล้วเป็นไงบ้างอะทำที่นี่มา2สัปดาห์แล้วใช่ปะดีมากเลยค่ะพี่ทัพทีมอะช่วยงานหนูตลอดเลยส่วนพี่คนอื่นอะช่วยงานหนูอย่างเต็มที่เลยค่ะเวลาหนูอยากรู้อะไรอะนะพี่เขาก็ช่วยตอบมาเลยดีแล้วแหละยังไงก็ตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันถ้าเราสงสัยอะไรเนี่ยก็มาถามพี่ได้นะพี่เต็มใจตอบค่ะนี่พี่ใช้งานหนูหนักไปหรือเปล่าเนี่ยหนักค่ะมันเป็นไงอ่ะไหวหรือเปล่าก็ไหวค่ะแต่ถ้าพี่รีบเลิกงานเร็วกว่านี้ก็จะดีมากเลยกว่าหนูจะถึงบ้านนะโอ้โหได้นอนแป๊บเดียวแล้วก็ต้องตื่นมาอีกแล้วอ่ะพี่ก็บอกหนูแล้วใช่ไหมถ้าหนูเสร็จงานแล้วเนี่ยหนูก็กลับก่อนได้เลยไม่ต้องรอพี่ไม่ค่ะกลับพร้อมกันนี่แหละน้ำตาลที่ตักอยู่เนี่ยเลิกตักได้แล้วนะคะก็พอกินน้ำตาลเพิ่มความหวานเนี่ยมันก็เลยตื่นไงพี่จะได้มีแรงทำงานต่อเรื่องนั้นเนี่ยเลิกได้แล้วนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพเรื่องไหนอ่ะเรื่องเลิกกินหวานหรือว่าเรื่องให้พี่เลิกชอบหนูพี่นิ้งอ๋อโอเคงั้นคงเป็นเรื่องเลิกกินหวานแหละเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเลิกชอบหนูเนี่ยพี่คงทำไม่ได้เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพพี่นิ้งเดี๋ยวมีใครไม่ได้ยินไม่เห็นจะมีใครเลยเช้าขนาดเนี้ยใครจะมาวิกุลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำงานเช้าจังเลยนะคะอ๋อพอดีนิกรีบมาเคลียร์งานที่ค้างไว้อะค่ะใครหันกันจังเลยเนาะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลินขอตัวก่อนนะคะพอดีว่ามีงานต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องธนาสวัสดีค่ะพี่ชาสบายดีไหมคะก็ดีนะมาเช้าจังเลยอะค่ะก็มาเช้าปกตินะเบลจะออกไปเอากาแฟพี่เอาไหมคะพี่เอามาแล้วโอเคค่ะแล้วพี่ชาได้กินข้าวเช้าหรือยังคะไม่อ่ะพี่กินกาแฟแก้วเดียวก็พอแล้วตอนเช้าอ่ะหูไม่ได้นะคะข้าวเช้านี่สำคัญมากเลยนะร่างกายคนเราอ่ะต้องการอาหารเช้านะคะจะได้มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองไงตกลงเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือนักโภชนาการกันแน่นะหนูแบ่งพี่อันหนึ่งค่ะไม่เป็นไร
ต้องหรอกไม่ต้องเลยค่ะพี่ชากินเลยแล้วให้พี่แล้วเราจะกินอะไรอ่ะก็นี่ไงคะของหนูอีกชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรเรากินไปเลยเดี๋ยวเราก็กินไม่อิ่มอีกไม่เป็นไรค่ะพี่ชาก็รับผิดชอบด้วยการที่พาหนูไปกินข้าวกลางวันไงคะแล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยอ่ะอ้าวก็เพราะว่าพี่กินแซนด์วิชหนูแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบหนูด้วยการที่พาหนูไปเลี้ยงข้าวกลางวันไงคะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้สิคะกินไปเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนทำเองอืมไม่เหรออร่อยมากเลยจริงเหรอคะจริงงั้นต่อจากนี้หนูจะทำมาให้พี่กินทุกวันเลยดีไหมคะเอ๊ะพี่คำปฏิเสธฮะงั้นเดี๋ยวหนูทำให้กินอีกนะคะพี่ดาพิมพ์กินอีกแก้วอีกแล้วเหรอคะเมื่อเช้าหนูก็เพิ่งเห็นว่าพี่กินกาแฟไปไม่ใช่ของพี่จ้ะของคุณลินบุ้งแล้วนี่ก็ไม่ใช่แก้วที่สองนะอันนี้แก้วที่สามแล้วแล้วดูท่าจะมีแก้วที่สี่แก้วที่ห้าตามมาด้วยนะของคุณลินใช่จ้ะไม่รู้ว่าวันหนึ่งแกนอนกี่ชั่วโมงพี่เรากลัวว่าจะล้มป่วยไปสักวันหนึ่งเดี๋ยวพี่ฝากกาแฟไปให้คุณลินหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมเอกสารการประชุมก่อนได้ค่ะเชิญค่ะพี่ทัพทีมคะเดี๋ยวลินขอเอกสารเรื่องสัญญาเช่าของร้านค้าเพิ่มเติมหน่อยค่ะพอดีว่าก่อนเข้าประชุมอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวลินขอยาแก้ปวดหัวให้ลินหน่อยนะคะอ้าวพี่นึกว่าพี่ทัพทีมอะแล้วทำไมเรามาเช้าจังเด็กฝึกงานเขาไม่มาเช้ากันขนาดนี้นะพี่ลินปวดหัวเหรอคะนิดนึงอะปวดหัวนิดนึงแล้วทำไมต้องกินยาด้วยที่กินยานี่ก็เพราะว่าจะได้ทำงานต่อสินะมันก็ใช่แหละแต่ว่าเอกสารมันมีเยอะมากเลยอะแล้วพี่ต้องเข้าประชุมช่วงบ่ายนี้ด้วยงั้นหนูไม่ให้กินค่ะพี่จะได้ทำงานไม่ไหวแล้วก็ไปพักผ่อนตัวแค่นี้เนี่ยดุจังเลยนะเราอะก็เพราะว่าหนูเป็นเลขาไงคะถึงแม้ว่าหนูจะเป็นแค่เด็กฝึกงานแต่หนูก็ต้องทำหน้าที่ของหนูให้เต็มที่แล้วหน้าที่ของหนูก็คือดูแลเจ้านายถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าหน้าที่ของหนูคือการดูแลเจ้านายเนี่ยฉะนั้นหนูก็ไปเอายามาให้พี่นะคะพี่จะได้ทำงานได้สำเร็จนะไม่ให้กินค่ะสัปดาห์นี้หนูเห็นพี่กินยาแทบทุกวันเลยอะพอหนูไม่ให้กินพี่ก็ไปขอพี่ทับทิมอย่าคิดว่าหนูไม่รู้นะแต่ว่าไม่ต้องมาแตะเลยค่ะก็คือไม่ยอมพักใช่ไหมคะงั้นหนูขอเวลา5นาทีเอาไปทำไมอ่ะอยู่นิ่งๆเลยค่ะกินยาเยอะมันไม่ดีนะคะกินบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวดื้อยาเอาก็เงียบไปเลยค่ะหนูพูดตามาทำไมคะหลับไปเลยขออีกแป๊บนึงเพียงดีแค่พี่ได้มองหนูเนี่ยแค่นี้พี่ถือว่าได้พักผ่อนแล้วพี่ลินเลิกแกล้งหนูได้แล้วใครบอกว่าพี่แกล้งหนูนี่แหละค่ะบอกดีใจจังที่ได้ชอบหนูอ่ะดีใจอะไรคะ
คนเขาไม่ชอบกลับซะหน่อยก็พี่นี่แหละดีใจเพราะพี่ได้ชอบหนูไงงั้นหนูขอออกไปทำงานก่อนนะคะไปไหนอ่ะยังไม่ครบ5นาทีเลยนะแค่นี้ก็มาพอแล้วค่ะนั่งพักต่อไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องโทรบอกให้ใครเอายาแก้ปวดหัวมาให้นะคะถ้าหนูรู้นะว่าใครเอามาให้อ่ะหนูจะพ่นไฟใส่ให้หมดเลยโอ้โหฮานะทำไมหนูเป็นคนที่น่ารักแต่ว่าใจร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยฮะพี่เกลียดหนูขนาดนี้เนี่ยหนูยังไม่ใจอ่อนเลยพี่ก่อไม่ค่ะสักนิดนึงก็ไม่มีสักนิดก็ไม่มีคอยดูแล้วกันว่าหนูจะใจอ่อนในพี่หรือเปล่างั้นหนูขอออกไปทำงานกันนะคะพี่ทับทิมคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยเอาโต๊ะของฮานะไปไว้ในห้องลินด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณลินน้องทำอะไรให้ไม่สบายใจหรือเปล่าคะเอางี้ดีกว่าค่ะย้ายตอนนี้เลยค่ะด่วนเกิดอะไรขึ้นคะน้องฮานะคนขี้โกงคนของพี่เขาคงคิดว่าหนูจะแอบอู้งานละมั้งคะคุณลินก็แบบนี้จ้ะจริงจังกับมันตลอดแต่พี่ก็ต้องทำตามคำสั่งเนาะลุกขึ้นจ้ะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยจ้ะพี่มาโนดคะมาช่วยยกตัวน้องหน่อยค่ะเนี่ยเก็บเลยจ้ะเสร็จแล้วครับคุณลินขอบคุณนะคะยังไงถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาสวัสดีอันนี้ซื้อมาให้หนูเหรอคะซื้ออะไรก็ต้นไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะหนูไงคะอ๋อก็ แค่ตอบแทนที่หนูทำซื้อมาให้พี่ไงมองจอนานๆสลับไปมองต้นไม้บ้างมันก็ผ่อนคลายดีนะดีใจจังพี่ชาพูดกับหนูเกินค่าคำแล้วแต่ถ้าไม่ชอบก็มาคืนก็ได้นะโหแค่ถามเองใครจะไม่ชอบล่ะคะแต่ที่จริงไม่ต้องก็ได้นะคะแค่เห็นพี่ชอบหนูก็ดีใจแล้วค่ะใครบอกว่าพี่ชอบโหถ้าพี่ไม่ชอบงั้นอันนี้หนูเอาไปให้นิกนะคะพี่ชาคะอันนี้มันคืออาร์โรที่พูมาอย่างไรคะอันนี้ค่ะจะว่าไปเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะพี่ชาไม่คุ้นหน้าหนูเลยเหรอคะไม่นะแต่หนูคุ้นหน้าพี่มากเลยนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆหรอคะไม่แต่หนูว่าเราต้องเคยเจอกันมาก่อนแน่เลยอะพี่ไม่คุ้นหน้าหนูหรอคะว่าไปแล้วพี่ชายยังไม่เคยมองหน้าหนูชัดๆเลยนะคะ
ลองมองหน้าหนูก่อนไหมพอจะคิดออกเฮ้ยหนูทำอะไรอ่ะก็ให้พี่มองหน้าหนูชัดๆไงคะก็มองชัดไปแล้วไม่คุ้นจริงหนูคงจำใครผิดไปแหละแต่หนูว่าหนูจำไม่ผิดนะไม่เป็นไรค่ะสรุปอันนี้ยังไงต่อนะคะอ๋อก็สรุปว่าไอ้อันนั่งในห้องพี่นี่มันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าที่ตรงนั้นห่วงจุ้ยมันไม่ดีอ่ะขยับมานั่งใกล้ๆพี่ดีกว่าปะหรือว่าจะเปลี่ยนมานั่งในใจพี่แทนดีหยุดเลยค่ะหรือว่าเราไม่ชอบโต๊ะนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อโต๊ะใหม่ให้ก็ได้นะทำไมพี่นินทำแบบนี้อ่ะคะพี่ทำอะไรอ่ะก็ทำแบบนี้ไงเนี่ยแบบนี้เนี่ยหมายถึงที่พี่ให้หนูย้ายเข้าอยู่ในห้องนี้เหรอใช่ค่ะก็ไม่เห็นแปลกนี่ก็หนูเป็นเลขาพี่อ่ะหนูก็ต้องอยู่ใกล้ๆพี่สิถูกแล้วหน้าห้องมันก็ใกล้เราไหมคะมันก็ใกล้แต่แบบนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นหน้าแบบนี้เนี่ยก็ดีแล้วเนาะเนื้ออะไรอะคะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายจะทำอะไรก็ได้หรอคิดว่าจะบังคับลูกน้องยังไงก็ได้ใช่ไหมคะเปล่ามันไม่ใช่แบบนั้นก็หนูมาอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พี่ไงอีกอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะหนูไม่คิดว่างั้นหรอกขออนุญาตค่ะคุณลินเดี๋ยวพี่ไปคุยงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่มาจีบใหม่พี่ลินเชิญค่ะพี่ชาค่ะเออเป็นไงบ้างเออแล้ววันนี้เริ่มเข้าทีมบ้างยังก็ดีแล้วค่ะแต่ว่ายังมีบางอันที่งงนิดหน่อยงั้นก็ถ้ามีอะไรก็ถามพี่แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะเออพี่ซื้อน้ำส้มมาฝากค่ะจริงเหรอคะหนูก็ซื้อมาฝากพี่เหมือนกันใจตรงกันเลยอ่ะงั้นสรุปอย่างนี้เราก็มีน้ำส้มมากิน4ขวดเลยดิแล้วเราจะกินหมดไหมเนี่ยพี่ว่าก็น่าจะหมดนะเห็นเรากินเลยทั้งวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่ชางั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวตามกันไปมาตรงนี้เลยค่ะน้องเบลใช่ค่ะมาที่เลยอะไรคะทั้งสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าคะจะไม่มีได้ไงล่ะใช่ค่ะน้องเบลทั้งสองคนเป็นอะไรหรือเปล่าคะจะไม่เป็นได้ไงคะจริงค่ะคุณพี่ก็ช็อตเมื่อกี้นะน่าขนลุกมากเลยนะใช่ค่ะช็อตที่คุณชาหัวเราะออกมาเมื่อกี้ตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยพี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะใช่นี่ขนหนูนี่ลุกกาวเลยค่ะคุณพี่ขนพี่ขึ้นทุกตัวเลยค่ะจริงค่ะอะไรกันคะทั้งสองคนนี่เบลงงไปหมดแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะน้องเบลตั้งแต่พี่ทำงานที่เนี่ยมาใช่ไหมคะรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณลินอะวันนี้ก็18ปี5เดือน9วันพี่ยังไม่เคยเห็นคุณชาหัวล้อขนาดนั้นมาก่อนเลยค่ะจริงเหรอถึงเราจะไม่ได้ทำนานขนาดพี่ทับทิมเนี่ยนะแต่ตั้งแต่อยู่ที่นี่มาเรายังไม่เคยเห็นแม้กระทั่งคุณชายิ้มสักนิดเลยนะเห็นก็แต่หน้าอื่นๆหน้าประจำเขานั่นแหละ
เขาอาจจะอารมณ์ดีมั้งคะน้องเบลบอกเลยค่ะว่าทำยังไงคะคุณชาร์ทหัวเราะขนาดนั้นก็เบลก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้ทำอะไรคือยังไงก็คุยปกติไงคะคุยปกติคุยเล่นอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะปกติคุยกับพี่ชาเขาก็ยิ้มอย่างนี้อยู่แล้วนะคะจะเติมกาแฟเหรอคะคุณชาให้พี่เติมให้ไหมคะวันนี้พี่ชากินกาแฟไป3แก้วแล้วนะคะระวังจะนอนไม่หลับเอานะคะไม่หลับก็ดีแล้วดิค่ะจะได้ทำงานได้เยอะนั่นไงเห็นไหมคะน้องเบลแกดึงหน้าใส่พี่ตลอดเลยอ่ะใช่ค่ะนี่ขนาดเซลล์ยังไม่ขำสักนิดเลยนะเบลว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะทั้งสองคนนี้ประหลาดจริงๆเลยอ่ะแล้วอีกอย่างนะคะทำหน้าแบบนั้นก็น่ารักดีหรอกค่ะงั้นเบลขอตัวไปทำงานก่อนนะคะน้องเบลพี่ยังถามไม่จบเลยทุกคนมากันครบแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยกันดีกว่าก็คือวันนี้เนี่ยที่ลินเรียกทุกคนมาประชุมอะค่ะเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้น้องออยคนที่เขาดูแลโปรเจกต์เนี่ยเขาได้ลาออกไปเพราะงั้นลินก็เลยจะให้น้องเบลเนี่ยมารับผิดชอบโปรเจกต์นี้ต่อแทนถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรบกวนชาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้กับน้องหน่อยแล้วกันนะได้แล้วก็อาจจะให้ช่วยอธิบายงานให้น้องหน่อยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยน้องออยเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้วแหละแล้วก็อีกอย่างโปรเจกต์เนี้ยมันก็ได้ดำเนินงานไปหน่อยนึงแล้วแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีถ้ายังไงเนี่ยพี่รบกวนเบลหน่อยนะได้ค่ะถ้าเบลมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ถามไอชามันได้เลยถึงมันจะทำหน้านิ่งไปบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นคนใจดีมันแค่ชอบดึงหน้าไปอย่างนั้นแหละค่ะเบลก็ว่าแบบนั้นแหละค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเรามาคุยเรื่องต่อไปกันดีกว่าก็คือโปรเจกต์ของโฆษณาเนี่ยตัวใหม่ที่ทางโปรดักต์เนี่ยเขาเสนอมาให้กับทางเราอย่างเอกสารก็ตามที่ลินส่งให้ทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้างั้นก็ตามนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะพี่ทัพพิมคะพอดีว่าเดี๋ยวลินมีนัดคุยกับลูกค้าด่วนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลินขับรถไปเองถ้าเก็บของกันเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับกันได้เลยนะคะได้ค่ะไอชาเดี๋ยวฉันมีเรื่องจะคุยกับแกเดี๋ยวฉันโทรไปหาโอเคโอเคไปก่อนนะคะทุกคนเกินจริงๆไม่รู้วันหนึ่งได้นอนบ้างหรือเปล่าแล้วช่วงนี้นะเอกสารก็เยอะมากด้วยแล้วแถมต้องคุยกับลูกค้าอีกพี่เห็นคุณลินทำงานติดต่อกันมาเป็นเดือนๆแล้วไม่ยอมพักเลยพี่เราเป็นห่วงจริงนี่ถ้าไม่ป่วยก็คงไม่ยอมพักแน่ๆเลยแล้วเนี่ยดูท่าทางว่าไปพบลูกค้าเสร็จก็คงกลับมาทำงานจนดึกอย่างแน่เลยอ่ะคะพี่ลินฮะพี่ลืมอะไรหรอเปล่าค่ะหนูเอาขนมปังมาให้หนูคิดว่าพี่คงทำแต่งานจนไม่ได้กินข้าวแน่ๆอ่ะยังไงก็กินขนมปังร้อนๆไปก่อนก็ยังดีนะคะแหละเป็นห่วงเขาเหรอพี่ลินพี่ต้องไปแล้วอ่ะขอบคุณนะคะ
นิกว่าคุณลินกับพี่ชาเนี่ยเขาดูสนิทกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเลยนะคะจริงๆแล้วคุณลินกับคุณชาเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนอะดูแลบริษัทมาด้วยกันแต่ว่าคุณชาเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบออกหน้าแล้วก็ไม่ชอบเจอคนก็เลยขอคุณลินมาดูแลมาร์เก็ตติ้งแทนอ๋อหนูก็ว่าแหละจริงแล้วไม่ค่อยมีคนรู้หรอกคุณชาเขาไม่อยากให้ใครรู้อ๋อว่าแต่ว่าไอ้เรื่องตอนนั้นอะไอ้ตอนที่เบลตอบคุณลินไปว่าหนูก็ว่างั้นแหละค่ะนี่มันยังไงกันอะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไหนจะเรื่องวันนั้นที่คุยกันอีกอะใช่จริงด้วยเห็นเบลกับคุณชาคุยกันแล้วก็หัวเราะกันจริงจังอีกอ่ะโอ้พี่จะไปมีอะไรล่ะคะเบลก็แค่เห็นด้วยที่เขาบอกว่าพี่ชาใจดีเบลทำงานก่อนกลับมาก่อนพี่ยังถามไม่จบเลยมาคุยกันก่อนเบลมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปไม่เอาไปแล้วเอ้าฮานะพี่จำได้ว่าพี่บอกกับคนให้กลับบ้านไปแล้วนี่หรือว่าพี่ลืมบอกไม่ได้ลืมค่ะหนูทราบแล้วแล้วทำไมเรายังไม่กลับบ้านเนี่ยมายืนทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วพี่ล่ะคะไหนบอกว่าไม่มีตารางทำงานแล้วไหนถึงกลับมาทำงานก็ถ้าพี่ยังทำงานอยู่หนูก็ยังกลับไม่ได้ค่ะตอนนี้มันเลยเวลางานแล้วนะหนูกลับบ้านไปได้แล้วกลับบ้านเอ้าประตูออฟฟิศอยู่ทางโน้นกลับไปได้แล้วจะเดินตามพี่มันทำไมเนี่ยก็ถ้าพี่ไม่กลับหนูก็ไม่กลับหนูว่าพี่กลับไปพักผ่อนได้แล้วนะคะพี่รู้แล้วเดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จพี่ก็กลับแล้วเดี๋ยวของพี่นี่คือเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยค่ะส่วนหนูเนี่ยกลับไปแล้วพนักงานคนเขากลับไปหมดแล้วเนี่ยหนูไม่ใช่พนักงานที่นี่แสดงว่าหนูยังไม่กลับก็ได้ยิ่งหนูไม่ใช่พนักงานเนี่ยแล้วเป็นแค่เด็กฝึกงานเนี่ยแล้วยิ่งเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะตอนเนี้ยหนูว่าเรากลับบ้านกันเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทำงานต่อนี่หนูลืมไปหรือเปล่าว่าพี่เป็นหัวหน้างานหนูนะแล้วหนูเนี่ยเป็นแค่เด็กฝึกงานกล้ามาสั่งหัวหน้าได้ยังไงให้พี่ดูอะไรอ่ะก็นี่ไม่ใช่เวลางานแล้วนี่คะงั้นหนูก็ไม่ใช่เด็กฝึกงานแล้วถ้างั้นเนี่ยหนูไม่ใช่เด็กฝึกงานแสดงว่าอยากเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมงั้นหนูก็อย่ามาทำตัวน่ารักใส่พี่สิเดี๋ยวพี่อดใจไม่ไหวแล้วพอเลยค่ะรีบไปทำงานเลยเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันเอากุญแจรถมานี่เลยเดี๋ยววันนี้หนูขับเองไม่เป็นไรพี่ขับไหวไม่ได้พี่ทำงานมาทั้งวันแล้วอ่ะหนูกลัวว่าจะไม่ถึงบ้านนะดิจริงๆเดี๋ยวพี่ขับเองไม่เดี๋ยวหนูขับเองปะฝนตกหนักเลยอ่ะพี่ลินพี่ลินแต่ค่ะขอบคุณนะที่ขับรถกลับมาส่งให้พี่อ่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้พี่ลืมกุญแจบ้านไว้ที่โต๊ะทำงานแน่เลยอ่ะเราจะทำไงดีล่ะคะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับรถกลับไปเอาที่ทำงานแล้วกันส่วนฮานาเนี่ยกลับเข้าบ้านไปได้แล้วฝนตกแล้วเนี่ย
สภาพนี้เนี่ยนะคะหนูคงให้พี่กลับอยู่หรอกแล้วหนูจะให้พี่ทำยังไงอ่ะพี่มีกุญแจแค่ดอกเดียวด้วยแถมดึกป่านี้เนี่ยช่างกุญแจเขาคงไม่น่าจะมาให้พี่แล้วแหละงั้นเอางี้ค่ะคืนนี้พี่ก็ไปนอนค้างบ้านหนูก็ได้ค่ะจริงเหรอนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะเนี่ยก็คนมันดีใจอ่ะดีใจอะไรคะแค่ให้ไปนอนในบ้านไปกันเถอะค่ะดึกแล้วไปค่ะไปเลยไปเลยรถตกหนักอะไรตอนนี้เนี่ยนี่ชุดนอนค่ะขอบคุณนะคะหอมเหมือนกลิ่นฮานาเลยอ่ะพี่ลินไปอาบน้ำก่อนได้เลยนะคะห้องน้ำอยู่ทางนี้ดูแฮปปี้จังเลยเนาะไม่ใช่ว่าวางแผนลืมกุญแจไว้แล้วหรอคันเนี่ยใครใครวางแผนนี่เสียงสูงมากไปอาบน้ำด้วยแล้วค่ะกว่าจะได้นอนกันคงดึกแน่เลยนอนกันหรอพี่ลินหมายถึงว่าให้พี่ลินนอนพักผ่อนหลับพักผ่อนนะคะหลับพักผ่อนองค์พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็นอนไงไปอาบน้ำกันไปเลยค่ะโอ้ยใส่ชุดนี้แล้วน่ารักจังเลยถ้ามีใครมาเห็นพี่ในสภาพนี้นะรับรองไม่มีใครนับถือพี่แน่ๆอ่ะออกจะน่ารักอ๊ะหนูถ่ายเก็บไว้ดีกว่านี่หยุดเลยค่ะห้ามถ่ายพี่ให้เราดูได้แค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็ไปอาบน้ำด้วยเราเมื่อกี้ยังไล่พี่อยู่เลยไปเลยอาบน้ำค่ะไปก็ได้รีบอาบนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่จะรออยู่นะพี่ลีนเอ้ยไปเลยหลับซะแหละไหนบอกว่าจะรอคะพอดีพี่มีงานด่วนล่ะพี่ต้องรีบไปไว้เจอกันที่ทำงานนะปลอชุดนอนพี่จะกลับไปซักให้แล้วจะเอามาคืนนะปลอ2ขอบคุณนะคะที่เมื่อคืนให้นอนก่อนไม่ได้นอนหลับฝันดีแบบนี้มานานแล้วไอ้คุณลินว่าสวัสดีค่ะพี่ลินอ้าวทำไมมาเช้าจังเลยอ่ะทำไมพี่ไม่ปลุกหนูอ่ะก็พี่เห็นหนูหลับสบายอยู่อ่ะพี่ก็เลยไม่กล้าปลุกพี่เห็นหนูเนี่ยท่าทางถ้าจะฝันดีเนี่ยสงสัยฝันถึงพี่ใช่ไหมล่ะถ้าฝันถึงพี่นี่คือต้องฝันร้ายแล้วนะคะเนี่ยโหใจร้ายอ่ะวันนี้เนี่ยพี่ลืมกุญแจอีกทีดีไหมถ้าพี่ลืมกุญแจหนูจะให้พี่ไปนอนกับด็อบบี้ข้างหน้าบ้านแล้วนะคะไม่ต้องมานอนกับหนูแล้วหนูไม่ให้นอนใจร้ายอ่ะ